ที่เปิดก่อนเลยภาพแรกคนที่ทำข้างหลังคือจินตนาการภาพอะไรไว้นาฬิกานาฬิกาคือมันแก้วที่แก้ควบคุมการเวลาเสริมให้ว่าพอเราทำแพทเทิร์นหรืออยากทำภาพบางอย่างที่มันมีความยากต่อการจินตนาการนะครับทำให้ชัดขึ้นหน่อยออกแบบโซมาโอเคแล้วเหมือนไม่มีความบาลานซ์ใช่ระหว่างแบบมูฟระหว่างท่าใช่ระหว่างแบบคนลีดมีภาพซ้ายมีภาพขวาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่แบบโอเคแบบให้เห็นว่าแบบโชว์มันไม่ได้นิ่งอย่างแรกเลยน้องๆแบ่งซับเซตของจังหวะให้ได้ก่อนเพลงมีอะไรบ้างเพลงมีตัวบีทและเบสเนาะตึงต้าตึงว่าจังหวะ1ถึง8 2ก็คือเรื่องของบทบาทในเพลงตอนนี้พี่จะเห็นว่าบทบาทในเพลงจริงๆคือจะยังไม่ค่อยชัดซึ่งจริงๆในมูฟบางมูฟเราไม่จำเป็นต้องทำท่ายากมากแต่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยท่าเนี้ยเข้ากับท่อนนี้จริงๆอะไรอย่างนั้นมากกว่าแล้วมันจะน่าจำมากขึ้นใช่ต้นก็ลองไม่ถูกก็อยากให้ลงไปเลยค่ะไปซ้อมค่ะลงไปค่ะทีมเราไปลุกค่ะหยิบไมโครโฟนมาเลยค่ะเร็วเสียเวลาคุณเป็นอะไรใช่รู้สึกว่าเป็นตัวหนุ่มเพื่อนแล้วเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ถูกจริงๆนะเพราะว่าใน5คนน่ะไอ้ energy มันดรอปที่ปุ่นตลอดเลย energy มันมาดรอปที่ปุ่นคนเดียวเลยใช่ครับเลยยังไงจะอยู่ให้ถึงวันเสาร์ปะคุณรู้ไหมว่าคุณทำดีมาตลอดเลยนะมันเหนื่อยแต่กายยังไม่เหนื่อยใจอยู่วะแล้วตามองแต่พื้นคนดูอยู่พื้นหรอคุณไม่รู้ใครเป็นลีดเดอร์ใน5คนนี้แต่ลีดเดอร์ของคุณใจดีไปปล่อยฉันทีเป็นสื่อ nice try แต่โน้ตสูงไม่จำเป็นต้องใช้เสียงเนื้อเป็นเสียงเทียนสื่อจะต้องฝึกหลบมากกว่าเทียนสื่อสู้มากแล้วสู้จนน่าสงสารนะก็ถูกวางให้เป็นเมนโวคอลซึ่งก็เป็นสิ่งที่เด็กๆคิดกันเองไม่รู้ว่าเด็กแบ่งจากอะไรเหมือนกันแต่ว่าเทียนสื่อเป็นคนร้องเพลงดีแต่ไม่ได้ร้องเพลงดีในท่อนที่เขาได้เทียนสื่อต้องเรียนรู้การไม่รู้จักขีดจำกัดตัวเองและไม่โต้แย้งกลับไปว่าเขาขอไปเป็นเขาอยากเป็นเมนโบโคทั้งที่เขาทำมันได้ไม่ดีเขาก็ต้องกลืนมันลงไปแล้วเขาต้องทำให้ได้ถ้าทีนี้จะแพ้ก็แพ้เพราะเซนเพราะว่าเรื่องของโวคอลไม่ค่อยได้นะฮะเรื่องของโวคอลไม่ได้ถามเรื่องของการแรปเรามีความรู้สึกว่ายังไม่เหมาะกับการเป็นแรปเปอร์วันนี้นะครับมันอาจจะต้องหาความแบบว่าความคูลตัวเองพยายามดูเซนเตอร์ด้วยท่าที่อยากจะขายมันต้องอยู่เซนเตอร์บางวันนี้เราดูว่าแบงค์มีความกังวลเลยไม่รู้วันนี้ทีมนี้ก็ยังเหมือนที่ทีมอื่นนะเหมือนแบบว่าฉันแค่มาประกวดฉันแค่มาแข่งขันแต่สิ่งที่รายการต้องการอยากได้คืออยากได้เป็นอยากได้ศิลปินครูจะพูดกับทุกทีมว่าเนี่ยตอนนี้พวกเราทุกคนจะเหมือนอย่างเงี้ยขอคะแนนได้ไหมครับขอให้คะแนนผมหน่อยแต่ศิลปินไม่ได้เป็นการขอเว้ยศิลปินไม่ได้ไปขอทานเก็ตมาศิลปินคือแค่พลิกมือคือฉันคือผู้ให้ฉันอยากจะให้ความสุขกับทุกคนนะฉันอยากจะให้ทุกคนจอยกับฉันนั้นเราต้องแยกกันก่อนนะครับว่าคือรายการ The Survivor Thailand เนี่ยเราหาศิลปินศิลปินที่ดีต้องมีสตาร์คุณภาพที่ดีนะที่นี่เราเชื่อว่าสกิลต่างๆเราสามารถพัฒนาได้แต่คำว่าสตาร์คุณภาพเนี่ยมันค่อนข้างจะพัฒนายาก
มันคือความเชื่อเชื่อในสิ่งนั้นเชื่อนิมันว่าฉันเป็นศิลปินแม้แต่ตัวคุณเองยังไม่เชื่อว่าคุณเป็นศิลปินเลยแล้วคุณจะทำให้ใครเชื่อว่าคุณเป็นศิลปิน